ไทยพาณิชย์ขอโทษแฟนคลับลิซ่านะครับหลังปล่อยโฆษณาทำให้แฟนคลับไม่สบายใจนะครับกลายเป็นความดราม่าเมื่อธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยได้ออกแคมเปญโฆษณานะครับโดยใช้คำว่าลิซ่าหรือจะสู้วีซ่านะครับซึ่งพบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์มากๆเลยนะครับสำหรับแคมเปญโฆษณาดังกล่าวนะครับทำให้ล่าสุดเนี่ย Twitter ของ SCBS นะครับได้ทวิตข้อความนะครับบอกว่าตามที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เนี่ยจำกัดได้เผยแพร่บทวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับโดยมีคำพาดพิงว่าลิซ่าหรือจะสู้วีซ่านะครับทำให้เกิดความไม่พอใจและไม่สบายใจของกลุ่มแฟนคลับลิซ่านั้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับโดยได้รีบถอดชิ้นงานดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ได้ตักเตือนทีมงานที่ขาดความระมัดระวังนะครับโดยทันทีบริษัทไข้ขอความอภัยนะครับก็ทำให้ผู้อ่านไม่สบายใจพร้อมกันนี้เนี่ยบริษัทได้ยกเลิกเผยแพร่บทวิเคราะห์ฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากมีการขอโทษก็มีการรีทวิตเกือบ1,000 ครั้งนะครับและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ต่อมานะครับก็หลายคนเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจมากๆเลยนะครับสำหรับชาวบลิงค์นะที่เกาะกระแสลิซ่าไม่พอนะแถมยังใช้คำที่ดูแบบว่าเขาเรียกว่าสบประมาทหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคือใช้คำว่าลิซ่าจะสู้วีซ่าได้ซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับใครที่คิดจะทำแบบแอดโฆษณาแล้วใช้วิธีการเกาะกระแสแบบนี้เนี่ยก็ให้ดูแล้วก็ให้ดูเอาใจแฟนคลับไว้บ้างนะไม่ใช่คุณจะคิดแต่แบบว่าจะเอากระแสอย่างเดียวนะโดยไม่สนใจคนรอบข้างเลยนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับ